วัสดีจ้ามาทำน้ำพริกปลาฉลาดกันจ้ะง่ายๆนิดเดียวปลาฉลาดไม่มีตัวมันโชว์จ้ะว่าตัวมันเป็นแบบไหนเนาะที่โคราชหาซื้อได้ทุกตลาดจ้ะปลาฉลาดเอาแบบที่เขายังไม่ตำด้วยจ้ะจะอร่อยเอาไปย่างแล้วก็ตำแต่ถ้าที่เขาตำให้เร็วนี่เราไม่รู้ว่าเขาเอาปลาอะไรมาตำให้เนาะจ้ะคนโคราชเขาก็จะมีประจำบ้านกันทุกบ้านจ้ะเพราะว่ามันง่ายเนาะจ้ะเนาะมันง่ายทีเวลาอยากกินเนาะได้กินน่ะเนาะไปหาเก็บผักตำรั่วมาแล้วก็มาละลายน้ำพริกแป๊บเดียวเนาะจ้ะเนาะก็มีพริกป่นจ้ะพริกป่นปลาฉลาดจ้ะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกหลายๆจ้ะเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ผงนัวเลยก็ได้จ้ะบางคนชอบเนาะผงนัวเนาะจ้ะใส่มะเขือเทศจ้ะมะเขือเทศบีบเอาเนื้อมาหน้ามะเขือเทศใส่จ้ะนี่ก็ใส่ไปเลยก็ได้หรือจะกินมะเขือเทศบ้านเราอ่ะอร่อยจริงมะเขือเทศใส่ต้มตำเนาะมาบีบจะอร่อยกลัวเข้มก็ใส่น้ำอุ่นนิดนึงจ้ะเสร็จแล้วสงสัยจะเผ็ดอยู่พริกไลม จ้ะนี่จ้ะเสร็จแล้วก็กินกับผักจ้ะเนาะอร่อยจ้ะกินกับผักดองจ้ะกระเทียมดองฉันเอามาจากในสวนกระเทียมต้นหน่อยแล้วกระเทียมญี่ปุ่นจากกระเทียมญี่ปุ่นใบใหญ่ๆต้นใหญ่เนี่ยฉันดองไว้2วันแล้วเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มีผักกาดเขียวบ้านเรานี่แหละจ้ะกับยอดมัสตาร์ดจ้ะมันจะไม่นุ่มแม้นไม่กรอบเพราะว่าระวังให้มันเหี่ยวก่อนค่อยมาดองน่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันแก่แล้วจ้ะมันเริ่มแก่แล้วหยอดมัสตาร์ดเนาะจ้ะดองลวกก็ได้จ้ะลวกก็อร่อยเหมือนกวางตุ้งแล้วก็มีกะหล่ำปมชัยเทนผักกระถินลาดิสเซียนหัวผักกาดจ้ะแล้วก็ชิโคลีบรอกโคลีก็ชัยเทนบรอกโคลีก็ชัยเทนผักกระถินจ้ะเนาะจะอร่อยจ้ะเนาะน้ำพริกเราก็เสร็จแล้วนี่จะให้ดูวิธีดองก่อนใครก็ดองเป็นเนาะแต่ว่าบางคนก็ดองไม่เป็นน่ะเนาะพี่น้องดองแล้วก็ปิดฝาไว้หรือไม่ก็เอาพลาสติกมาคุมมันหรอกไปไว้ข้างเตาผิงเนาะจ้ะเนาะหรือว่าก็ไว้ตรงเครื่องทำความร้อนจ้ะเนาะทางนั้นมันจะถ้าเราไม่เอาไปไว้แถววันไหนร้อนๆอุ่นๆมันจะเน่าจะอยู่นี่มันหนาวเนาะจ้ะสื่อจ้ะพริกปลาฉลาดสวัสดีจ้าเชิญแซ่บจ้า